มาตรงนี้ครับพี่น้องหลังจากนั่นก็เอาดินเหนียวอีสานแนวใหม่ใช้กำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเที่ยวชมนาสวนเกษตรแนวใหม่ใจพอเพียงไม่ว่าเช้าหรือเที่ยงผมไม่เกี่ยงถ้าคุณจะมาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้ออีสานแนวใหม่ใช้กำลังพัฒนาพาพี่พ่อน้องมาเบิ่งท่อครับ15ซอมท่อมื้อนี้ท่อ PVC เดี๋ยวเดินในสวนเฮามันแตกครับแตกมาเลยก็บ่แตกพี่น้องเอ้ยมาแตกบนขอต่อซึมบ่เซาครับมาเบิ่งครับนี่เบิ่งใกล้แตกเลยสิลื้อมันก็พอกระเทือนครับได้สิหาวิธีมื้อนี้เอาสายยางรัดครับพี่น้องพร้อมครับดินเหนียวครับดินเหนียวครับมื้อนี้ใส่ดินเหนียวแท่นกาวครับพี่น้องเดี๋ยวดินเหนียวมาผ่าหู้ลอยรั่วแล้วก็ขั้นด้วยเนี่ยสายยางยางในมอไซค์ครับสี่พันแล้วค่อยมาเบิ่งต่อไปครับว่ามันสิอยู่หรือบ่อยู่ครับขออนุญาตเดี๋ยวไปปิดว่าวน้ำก่อนครับตรงนี้น้ำมันไหลอยู่ปิดว่าวน้ำก่อนสักครู่หลังจากเราปิดว่าวน้ำแล้วพี่น้องน้ำก็เริ่มอ่อนแรงแล้วเนาะเก็บปลาหญ้าครับเบิ่งให้เบิ่งปลาหญ้าก่อนหญ้ารีแพร่ครับพี่น้องหญ้ารีแพร่หญ้าสมุนไพรในสวนเราก็มีใครสนใจติดต่อได้ครับหญ้ารีแพร่บ่ต้องเสร็จบ่ต้องยังครับพี่น้องหลังจากนั่นก็เอาดินเหนียวแปะเข้าไปครับดินเหนียวแปะเข้าไปบ่ต้องทำความสะอาดมันมีง่ายตามด้วยสายยางอันเลยดินเหนียวมีประโยชน์หลายครับปั่นเป็นก้อนเป็นลูกหนังสติ๊กยิงหัวคนแตกยิงหมาห้องเย็กสารพัดประโยชน์แตกบนได้กับบนแตกมาแตกบนขอต่อจะเอาผ้าแล้วก็สิเป็นหน้าตาสิครับพี่น้องทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ไปเปิดว่าวน้ำแล้วครับน้ำก็บ่ไหลครับพี่น้องบ่มีห้อยน้ำไหลเลยแต่ว่ามันสิอยู่ได้โดนปานใดก็บ่ฮู้อันนี้คันทดลองพี่น้องได้พอแตกหรือว่าจังได๋ก็ใส่วิธีการนี้ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับนิสกรสวัสดีครับ